สวัสดีท่านผู้ชมครับอยู่ผมไอคอนครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์มันจะให้ด้วยนะครับและนี่ก็คือคลิปการเดินทางคลิปที่2ของ Xcross และของเพื่อนครับตอนนี้ผมนัดกับคุณเป้ฮาร์ดไลน์ไว้สถานที่หนึ่งเดี๋ยวเราจะไปเจอกันที่นู่นแต่ว่าตอนนี้ผมอยู่กับเติ้งก่อนครับตอนนี้ผมกำลังรบกวนให้เติ้งทำเนื้อหมีให้กินครับนี่มึงเอาเนื้อหมีไปเติ้งต้องไปหั่นไม้ด้วยเว้ยต้องมีไม้ด้วยเหรอขวานป่ะมีขวานป่ะมีเอาขวานไปขวานนี่ขวานของมอสโปรนี่คือแคมป์ของพวกเราครับท่านผู้ชมเราอาศัยกันอยู่ที่นี่ครับนะตอนนี้เติ้งกำลังเอาเศษไม้มาจะเอาเศษไม้มาเสียบใส่เนื้อหมีแล้วก็ย่างให้กูกินใช่ไหมเดี๋ยวเราจะพกกันไว้คนละชิ้นอะไรนะต้องก่อกองไฟด้วยต้องก่อกองไฟด้วยจริงๆกองไฟเขาทำไว้อยู่แล้วไม่ใช่เหรอวะแต่ว่าไม่รู้กองไฟมันดับไปยังเขาทำข้างๆต้นไม้นี่แหละแถวๆเนี้ยผมว่าน่าจะไปแล้วล่ะมั้งเนี่ยถ้างั้นต้องแล้วมึงก่อกองไฟเป็นปะเนี่ยเคยเรียนลูกเสือปะเนี่ยมึงอะเอ้ยแน่นอนอยู่แล้วเอามึงมีพาวเดอร์ป่ะกันพาวเดอร์กันพาวเดอร์เหรอเออจำได้ว่ามีแต่กล่องกูอยู่ไหนวะต้องใช้ดินปืนด้วยนี่เดี๋ยวกูไปเอาของกูแป๊บเนื้อหมีกูมีเนื้อหมีอยู่ในกล่องอีกมีกันพาวเดอร์อยู่กันพาวเดอร์ก็คือดินปืนใช่ไหมเอามาอันเอามาหนึ่งโอเคปืนพกกูจะพกไปด้วยดีไหมวะไม่เอาอ่ะเอาไอ้ SVD ไปก็พอแล้วไอ้ที่ถืออยู่บนมือเนี่ยนี่แล้วมึงก็เอาเนื้อไปถือรอเลยเพื่อนครับกองไฟแป๊บโอเคกูเอาเนื้อมาแล้วอ่ะท่านผู้ชมครับไม่ต้องสงสัยว่าทำไมของเราถึงได้มีเยอะขนาดนี้ก็เพราะว่าผมไปแอบเล่นมาครับแต่ว่าน่าเสียดายในระหว่างที่เล่นเนี่ยผมไม่ได้อัดคลิปมาให้ท่านผู้ชมดูด้วยเพราะว่าเป็นช่วงทดสอบกันพาวเดอร์เพื่อนกันพาวเดอร์อยู่นี่อันล่างสุดเลยสวยแล้วกูต้องถือเนื้อไว้ในมือใช่ไหมครับได้พอถือเนื้อปุ๊บมึงก็เอาหน้าไปจู้เตาอ่ะแล้วกด F ค้างอ่ะมันจริงเขาว่าคุกอ๋อรอกูจุดไฟก่อนนะไม่ใช่เอาไปจู้ตอนนั้นนะโอเคกูถือเนื้อหมีไว้บนมือแล้วเพื่อนกูพร้อมจะย่างแล้วครับที่จุดไฟกันตอนนี้เติ้งกำลังทำแคมป์ไฟให้พวกเรานะครับท่านผู้ชมครับโหแคมป์ไฟแม่งไอ้ผมไม่ถือไม้อ่ะต้องมีไม้ด้วยเหรอเออไอสัตว์แหมมึงจะช่างน้ำมือมึงก็ไหม้ดิสัตว์เดี๋ยวถือไม้ไว้ในมือใช่ไหมนี่อยู่นี่อันนี้กูทำให้แล้วเนี่ยอ้าวเหรอแล้วถ้าเกิดกูอยากทำแบบนี้มั่งทำไงอ่ะมึงก็ต้องมีไม้แล้วก็เนื้อในตัวเว้ยแล้วยังไงต่อไปที่คราฟติ้งเหรอกดแท็บกดแท็บไปที่คราฟติ้งอ่ะเห็นว่าฟู้ดป่ะฟู้ดแรกเลยเห็นป่ะที่เป็นไม้อ่ะสมอลอันนี้นี่เองก็คือถ้ามีชิ้นเนื้อแล้วก็ไม้ลองวูเดนสติ๊กนะครับเราสามารถเอาเนื้ออะไรก็ตามแต่ที่เราล่ามาใช่ไหมเอามาย่างกินรวมถึงเนื้อซอมบี้และเนื้อคนด้วยนี่คือกูไม่ได้หลอกนะเรากินเนื้อคนกันจริงๆเวลาเราไม่มีอะไรกินอ่ะได้ละเนี่ยแล้วพอมึงถือไม้ใช่ไหมมึงก็เดินตรงนี้มึงกด F ค้างแล้วก็กดมันขึ้นคุกเว้ยมีคำว่าคุกไอ้ละอ๋อโอเคก็คือเอาเนื้อหมีมาย่างนี้แล้วก็รอสักแป๊บนึงอ่ะจนมันสุกว้าวคุณเป้ครับได้แล้วเนี่ยได้แล้วมั้งคุณเป้รอแป๊บนึงนะไม่อยู่ผมไม่อยู่ไม่อยู่ผมไม่อยู่ไม่อยู่เนียนอยู่สมจริงเกินเปิดไมค์ในเกมคุยกันเลยมั้ยล่ะไม่อยู่ได้แล้วมั้ยเหรอเนี่ยได้แล้วเหรอกินได้แล้วเหรอเนี่ยได้แล้วเนี่ยกดขึ้นมาดิมึงคิดว่าอีทได้อีทออมึงอีทออระวังเป็นเหมือนกูได้สัตว์เอ้ยเออว่ะมันเนื้อ2อันชิบหายแล้วเออว่ะแล้วเนื้อหมีมันแน่นด้วยอ่ะกินแล้วจะอ้วกป่ะมั้งดิวขำกูใหญ่เลยสัตว์บวกๆอยู่อ้วกเมื่อวานในเติ้งมันกินเนื้อหมีเข้าไปท่านผู้ชมแล้วมันอ้วกแตกกินน้ำครับเพื่อนเออว่ะกินเนื้อหมีเสร็จเราก็ต้องกินน้ำครับท่านผู้ชมฮะเฮ้ยในตัวเรามีน้ำสำรองป่ะวะดูก่อนจะปนเปื้อนหรือเปล่าวะถ้ากูฉี่เอ้ยอย่าไปฉี่ตรงนี้เติ้งกูจะกินน้ำโอ้โหเรียบร้อยเอ้ยเขาบอกว่ากินต้นน้ำไม่โดนดังนั้นมันปลายน้ำใช่ก็น้ำมันไหลไปทางนู้นไงกูก็กินฝั่งนี้ไงเดี๋ยวกูย้ายไปขี้ต้นน้ำไม่ทันแล้วกูกินอิ่มแล้วปะเราเดินทางกันดีกว่าแต่กูไม่ได้เอาขวดน้ำมาด้วยขอกลับไปเอาขวดน้ำแป๊บนึงก่อนที่เราจะเดินทางนะครับท่านผู้ชมครับเราก็จะเติมน้ำใส่ขวดไว้ก่อนครับตอนนี้น้ำในขวดเรามี4/5ครับผมจะเติมน้ำในขวดเพิ่มเดี๋ยวนะนี่ครับมันไม่ออกแอนิเมชันครับไม่เป็นไรรู้แค่ว่ากูเติมน้ำแล้วกันเอ้ยเติ้งพร้อมเดินทางยังวะไปทางไหนวะทิศไหนกูจำไม่ได้ตอนนี้เราก็วิ่งกันมาถึงตรงนี้แล้วนะครับ
เราวิ่งกันมาไกลมากเลยตอนนี้ถึงตรงนี้ครับนี่เปิดแผนที่ให้ดูเลยนะเรากำลังจะเข้าไปเมืองที่อยู่ข้างล่าง B3 ครับท่านผู้ชมเราเดินทางมาไกลมากนะครับนี่วิ่งกันมาเกือบ20นาทีแล้วนะครับก็แคมป์ของเราเนี่ยอยู่ตรงประมาณ C2 ครับท่านผู้ชม C2 น่าขวาหน่อยนี่วิ่งมาถึง B3 แล้วคิดดูไกลมากเรานัดกับคุณเปไปที่นู่นนะครับไอ้เติมมึงวิ่งรอกูด้วยเด้รออยู่นี่ไงมึงเผาผ่านแคลอรี่เหรอมึงกำลังจะอ้วนใช่ไหมโอ้โหดูห่างๆนี่มึงอ้วนแน่นอนเนี่ยทรงเนี้ยออกแน่กูยังหนุ่มยังแน่นอายุ20เองโตกูเนี่ยออกข้างเชื่อกูหุ่นแบบนักมวยปั้มไม่รู้เหรอนักมวยปั้มกูถือปืนเข้ามาแล้วอ่ะตอนนี้ผมกับเติ้งได้ถึงเมืองที่นัดหมายกันมาแล้วครับคุณเป้ครับผมอยู่ทางขวาสุดของเมืองครับถ้ามองจากแผนที่ครับโอเคเดี๋ยวเดินอ้อมไปครับเราจะลงแคมป์เลยป่ะหรือยังไงเราจะเข้าไปสำรวจในเมืองก่อนอ่ะท่านผู้ชมครับผมจะอธิบายอะไรให้ฟังครับนี่คือค่ายทหารครับแน่นอนว่าค่ายทหารเป็นของรัฐบาลครับและรัฐบาลมันก็หวงของหวงปืนมันนั่นแหละครับมันก็เลยส่งหุ่นยนต์ไอ้ที่มันเหมือนกันดั้มนะครับดูดิต้องพูดว่าเหมือนเอ้ยใครเกิดอยู่ตรงนั้นอ่ะไอเตอร์มีคนเกิดอยู่ตรงนั้นดิวหรือเปล่าไม่ใช่เสื้อส้มผมปีนเฮ้ยเฮ้ยเอ้าไม่ใช่ไอ้เหี้ยซอมบี้อยู่ดีมันก็เกิดอ่ะโอ้คุยกับซอมบี้โหเซ็งเลยคือที่เนี่ยเป็นเขตห่วงห้ามนะครับถ้าเกิดว่าเราไปโผล่ตัวให้หุ่นยนต์มันเห็นมันจะไล่ฆ่าเราทันทีเพราะงั้นการที่เราจะได้ขุมทรัพย์อย่างปืนเนี่ยเราก็จะต้องแอบๆเข้าไปครับแล้วผมก็กำลังจะพาเติ้งเข้าไปครับตอนนี้ผมรับหน้าที่เป็นคนคุมกันเพื่อนใครวะน่ะใครวิ่งมาวะน่ะเอ้ยเฮ้ยชื่ออะไรชื่ออะไรเสียงใหญ่ขันนะมาตอน4:00โอ้ชัดเลยชัดเลยเนี่ยคนเนี้ยชวนเข้าตีก่อนทำไมกูคุณดิวมันอ้วนจังวะเนี่ยผมสเต็งเยอะจะต่อยตัวป่ะล่ะใจเย็นใจเย็นอย่าเพิ่งตีกันครับอ่ะปลาเข้าไปฟาร์มข้างในกันเดี๋ยวผมจะคุ้มกันให้เนี่ยฟาร์มตามบังเกอร์เพื่อนไอ้เหี้ยหุ่นยนต์ยังมองเราอยู่เลยโอ้ยจะฆ่ากูไหมเนี่ยแล้วปืนกูทำอะไรหุ่นยนต์ได้ไหมไม่ได้เลยเพื่อนโอ้โหจบแล้วชีวิตไหนมันมองเราอยู่ปะเนี่ยมองอยู่เดินมาอยู่ซ้ายมือเราเนี่ยเออว่ะรอก่อนรอมันหันมึงเคยเล่นเกมสเตลป่ะมึงปาขวดดิปาขวดล่อน่ะมีด้วยเหรอวะผมแพ็คไม้สติ๊กมาให้เป็นแพ็คเลยอ่ะเอาไปปามันมันจะตายไหมเนี่ยปาล่อไงเตลรอแป๊บนึงเอ้ยไปได้ยังไปได้ยังไปอยู่ดีก็หันมามึงบ้าเอ้ยโถเอ้ยดูแล้วดูเดินมันโดนโชว์กำแพงอ่ะไอ้เหี้ยว่ามันคงบั๊กตรงนี้แล้วป่ะเข้าเอ้าดีดิเอ้าสบายดิมันไม่มองนี่ตรงนี้ได้ไอ้เหี้ยชัดแจ๋วเลยวะมึงว่าในค่ายทหารจะมีข้าวให้ป่ะวะไม่น่ามีเลยว่าค่ายทหารอ่ะถ้าดรอปผมว่าน่าจะเป็นพวก MRE อ่ะอาหารพวกของทหารอ่ะอ๋อมานะเพื่อนไปไหนอ่ะมากูขอไปกู้ซับสมบัติก่อนเฮ้ยมันมาทางนี้คุณเป้มาแอบในนี้กันครับเดี๋ยวนะอ้าวมันเหมือนโดนฟาร์มแล้วอ่ะแถวๆเนี้ยเฮ้ยมีกระสุนลูกซองด้วยฟาร์มเองเพื่อนไอ้ประตูเนี้ยไอ้ตรงเนี้ยเหรอแถวเนี้ยเอ้ยไอ้เติ้งโดนเห็นเหรอถ้าเกิดว่าหุ่นยนต์พูดแบบเมื่อกี้นั่นหมายความว่ามันเห็นใครสักคนหนึ่งนะครับไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วหุ้ยลูกซองไม่ไหวเป็นไรครับไม่ไหวแล้วโอ้แล้วไปฉี่อะไรตอนนี้คุณเป้เขาฟาร์มกันอยู่ดินปืนเปียกหมดสุดยอดสุดยอดด้วยโอ้คนเราดินปืนเปียกหมดแล้วเนี่ยอุ้ยมี MP5 ด้วยแต่ไม่มีแมกกาซีนอะผมก็เป็นแบบนั้นเอาล่ะผมจะรีโหลดกระสุนลูกซองไปเพราะว่าผมมีอยู่เนี่ยครับลูกซองเป็นปืนเดียวที่แทบจะไม่ต้องใช้แมกกาซีนเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นลูกซองแหละก็เป็นข้อดีอย่างนึงตรงที่ว่าพอเรามีปืนมีกระสุนปุ๊บเราสามารถใช้ได้เลยไม่เหมือนปืนอื่นเราจะต้องมีแมกกาซีนก่อนไม่งั้นเรายิงได้ทีละนัดนะครับป้าคุณเป้เต็นต์ต่อไปไอ้เติ้งมันฟาร์มหมดแล้วมั้งเต็นต์ข้างๆอ่ะยังไม่หมดหรอกตามกล่องก็ยังไม่ได้เฮ้ย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 โอ้ยหุ่นยนต์หันหลังอยู่ไม่อะไรโอเคของเต็มแบบนี้เอาซอสโชยุทิ้งไปก่อนแล้วกันฮึบเอ้าฮันติงสโคปเก็บโหได้กล้องว่ะมันต้องมีรังไอ้นี่นะเว้ยรัง SVD ต้องมีรัง SVD ด้วยเหรอเออดิวเพิ่งบอกเมื่อเช้านี่โอ้ยจะไปเอ้ยซอมบี้เข้ามาชิบหายแล้ว
แล้วผมยิงปืนไม่ได้อ่ะคุณเป้มีอาวุธระยะประชิดปะเดินจุกไว้ก่อนผมมีเดินจุกไว้โอเคโอเคผมกำลังจะวิ่งออกไปข้างนอกละไปดูเต็นท์อื่นก็ได้เอ้ยโอ้ยโดนตบเอ้ยติดประตูอย่ายิงนะอย่ายิงมันออกไม่ได้แล้วมันออกไม่ได้แล้วคุณเป้ปล่อยมันมือวิเศษเฮ้ยคุณโยนมาคุณเป้หลบหลบหลบโอ้ยทางนู้นก็มาจะไปหายเติ้งไงดีวะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวกูวิ่งกลับไปต้องห่วงมอบมอบคุณเป้ทางซ้ายก็จะมาชิบหายแล้วไว้นิ่งไว้นิ่งไว้นิ่งไว้ไม่เห็นไม่เห็นอยู่ไม่มาไม่มาเฮ้ยแต่มันเดินติดเออว่ะไอตัวนั้นมันบั๊กนี่ว่ะคุณเป้งั้นอ้อมมานี่อ้อมมานี่งั้นเราหลบเดินอ้อมมานี่อ้อมมานี่คุณโยนกำลังเดินไปนะไม่อย่าเพิ่งออกมากันนะไม่ไม่อันนี้กูเดินลักไก่ได้คุณเป้อย่าเสียงดังนะยิงนะคุณเป้เบาเบาอย่าไม่กินไม่ไม่เห็น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 สวยเอาเลยครับเราจะเข้าเต็นท์นี้กันครับท่านผู้ชมฮะเต็นท์นี้ไอเติ้งฟาร์มไปแล้วนี่เต็นท์ไหนวะเนี่ยเต็นท์ที่กูอยู่เนี่ยใช่ปะดูตามกล่องเพื่อนบางกล่องก็ยังไม่เปิดเลยได้กระสุน9มมโอเคเอาไปใช้กับปืนพกนะฮะ9มมเป็นกระสุนปืนพกเฮ้ยมาเจอใครเติ้งเจอมึงเหรอกูระวังโดนยิงตายนะเว้ยหลบอยู่เฮ้ยโอ้โหได้เอคอกคุณเป้มาเก็บเอคอกไปเร็วเผื่อได้ใช้ครับโอเคเนี่ยเฮ้ยลางของ RIS ใส่ได้เหรอใส่ได้อ่ะเฮ้ยเฟี้ยวไหนเมื่อกี้ให้ผมเก็บเลยนี่ไงวางเอคอกลงกับพื้นแล้วเก็บเลยเฮ้ยนี่ไงไอ้ลางที่ไอ้เติ้งว่างอ่ะไอ้ลางที่ไอ้เติ้งว่าไอ้เติ้งโอ้เด็ดนี่ไงครับเราได้ลาง RIS แล้วที่เติ้งว่าต้องติดก่อนที่จะใส่กล้องนะฮะว้าเอาวะเรามีสโคปใช้แล้วท่านผู้ชมโอ้แต่มันซูมลึกมากเลยว่ะถ้าไม่อยากซูมลึกก็ต้องถอดกล้องออกอ่ะโอ้โหลำบากเหมือนกันนะเนี่ยถ้างั้นเวลาเราจะสู้ก็ควรเอาปืนนี้สู้แบบระยะไกลๆลองถอดสโคปคูณ8ออกดีแล้วใส่ ACOG เข้าไปแทนเออคุณเป้ขอลองดู ACOG หน่อยดิว่ามันเป็นยังไงได้ป่ะอันนี้สโคปที่อัพมาในแผ่นล่าสุดได้อ่ะโหเอคอกแม่งเฟี้ยวมากใช่ครับมันเป็นสโคปที่เพิ่งมาใหม่ในแผ่นล่าสุดอ๋อเหรอดีว่ะเอาไปเอาไปติดตัวไว้คุณเป๊ะผมมีลองแรงแล้วเดี๋ยวผมจะเอาไปติดนิ้วติดนิ้วติดมีดไงเติ้งเอากระสุนลูกซองไหมกูมีอยู่นิดหน่อยกูมีเยอะแล้วไม่เป็นไรหรอกโอเคเอาละฮะตอนนี้เราเจอของดีแล้วครับท่านผู้ชมไม่ต้องออกทางนั้นนะทางนั้นแม่งโล่งเลยทาง okay. หน้าแล้วดิวอะเสื้อผ้าคงไม่ต้องเก็บไปหรอกมึงมีครบหรือยังอะเสื้อผ้าบางอันมันสล็อตเพิ่มด้วยครบหมดทุกอันแล้วจะไปมึงเอาแม็ก NVD ป่ะคิวไม่ได้ใช้ก็เอามาตอนนี้ปืนเราเน้นเป็นยิงไกลนะครับถ้าเกิดว่าจะต้องสู้ระยะประชิดอาจจะต้องใช้ช็อตกันแทนครับนี่ฮะเรามีช็อตกันอยู่ครับท่านผู้ชมนี่อีกปืนนึงครับนี่ครับป่ะเราจะออกไปกันยังออกทางนู้นออกทางนู้นใช่มั้ยออกตรงนี้แม่งโล่งเกินออกตรงที่กูบั๊กอ่ะมาดิคุณเป้พร้อมยังผมแพ็คของแป๊บนึงเดี๋ยวนะตอนนี้ท้องกูยังไม่ปวดขี้ขนาดนั้นใช่มั้ยโอเคอ้าวยนต์มันบั๊กเหรอตัวนี้ใช่มันบั๊กตัวเนี้ยออกมาเลยวิ่งมันไม่เห็นแป๊บไปสุดเลยเอเบเดเลยไปไม่ต้องกลัวมันตอนนี้เราอยู่ในค่ายทหารนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ต้องระวังกันนิดนึงพักพวกตรงนี้กันผมจะเข้ามาฟาร์มในนี้ครับเผื่อได้เจออาหารเพิ่มโอ้นี่อะไรเนี่ยไลม์ผลไม้ชนิดนึงครับเฮ้ยไฟแช็กโอ้ได้ไฟแช็กครับเฟี้ยวมันเจอใครเพื่อนระวังเจอผมชิบหายแล้วยิงทะลุได้นะบินนะหุ่นยนต์บ้าเอ้ยกูหนีซอมบี้ยังไม่พอต้องมากังวลหุ่นยนต์อีกเหรอวะเนี่ยมันกำลังอยู่ทางนู้นอยู่ข้างหน้าเราเลยเว้ยมึงลองเปิดประตูออกไปดูหน้ามันดิไอ้เติ้งแล้วถ้าสมมติว่าเราไม่มีไฟแช็กเราก็ก่อประกายไฟไม่ได้ใช่ปะจากกูเล่นมากับมึงเมื่อวานเนี้ยเราเล่นดูหน้าก่อนอ่ะไม่ติดเว้ยกูลองใช้ไอ้นี่ครับใช้ไอ้ไม้ปั่นเอาอ๋อใช้ไม่ได้เหมือนตอนนี้ยังไม่ได้ใช้อย่าดันมันหยุดอย่างงี้มันหยุดเก็บอ่ะอันนี้คุณเป้นี่หว่าไม่ใช่เติ้งนี่หว่าตอนแรกนึกว่าไอ้เติ้งอ่ะไป
ไปเล่นข้ามาฝั่งนี้สนใจกูอยู่เฮ้ย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 เราวะไม่ใช่ไม่ใช่มันสนใจเติร์กคุณเป้หนีมานี่เร็วหนีมาหนีมาวิ่งก่อนวิ่งก่อนเลยชอบมีขวานะแต่ไม่เป็นไรผมมีมีดสบายใจได้ไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงมันสนใจเติร์กอยู่ไปไปโอ้ยตรงนี้ของหน้าเยอะเนี่ยไปคุณเป้ค้นกันมาแล้วขามังไหนขามังไหนมีอะไรบ้างเอ้ยกูอยู่โกดังเครื่องบินแล้วกันเพื่อนโอเคโอ้เห็นมีทางลงก็นึกว่าอะไรตรงนี้มันลงซ่อมรถนี่เองเฮ้ยขวดน้ำเฟี้ยวซ่อมเครื่องบินให้ด้วยนะเติ้งนะโอ้โหไปหายเติ้งไปเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวออกไปไม่ได้ออกไปไม่ได้โอ้ยเปิดนี่ยิงเลยนะชิบหายแล้วแล้วออกได้ทางเดียวด้วยทางนี้ชีวิตไม่น่าหลวมตัวเข้ามาเลยมันนิ่งมันนิ่งมาสงสัยอยู่มันไม่เห็นผมหรอกกันไกลเรามีแล้วนี่หว่าทิ้งไปเถอะเฮ้ยไปเปิดทำไมเราไม่เห็น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 มันโง่มันโอ้เกือบเดินออกไปแล้วเมื่อกี้อะไรจะจ้องอีกนานไหมเออดีมากไปหาเติ้งกันปะปะเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะไอ้บ้ามันรู้ได้ไงวะเฮ้ยเทียนตัดคุณเป้มันไม่ได้เห็นเราอะนะมันไปทางอื่นเหรอมันเดินอ้อมมาทางซ้ายทำอะไรไม่รู้ไปข้างหลังนะข้างหลังพร้อมย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 ังไป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 เปิดประตูรอซอมบี้อย่าเพิ่งยุ่งเราจะเดินอ้อมไปอีกฝั่งนึงอุ้ยไอ้โดนอุ้ยอุ้ยมันยิงมันยิงผมมันยิงผมคุณเป้หนีมาเร็วหนีมาเร็วรอ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 ผมต้องหนีซอมบี้ก่อนขอปีนข้างหน้าต่างก่อนเข้าไปเดี๋ยวเข้าไปอุ้ยโอ้โหโอ้โหโคตรเถื่อนมึงใจเย็นดิโอ้โหตายเถอะซาร่านี่นะครับท่านผู้ชมหุ่นยนต์มันเถื่อนมากไอ้เติ้งตรงนั้นเป็นไงโอเคเพื่อนสบายดีปะไปหาเติ้งกันคุณเพ่เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวหมอไม้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 มันยิงใครอ่ะเรายิงแล้วปะไปเถอะไอ้เติ้งอยู่ในโรงบินนั้นใช่ไหมงั้นกูเข้าข้างๆแล้วกันเข้าข้างเลยเข้าข้างเลยคุณเป้ปะเข้าลงบินกันเฮ้ยซอมบี้ไล่ข้างหลังคุณเป้ให้ผมยิงปะตัวเดียวไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเดี๋ยวเดี๋ยวมันมาเยอะเดินเดินจุกไว้เดินจุกไว้อย่าโอเคมันอยู่กับผมฆ่ามันคุณเป้เอามีดฆ่ามันเฮ้ยแบงย่อหลบลองตบกันเองนะโอ้ซอมบี้ตัวเดียวซอมบี้ตัวเดียวต้องลุมขนาดนี้เลยนะฮะโอเคตายแล้วอ่ะหาของเฮ้ยเก็บเนื้อมันไปแดกกันดีกว่าเฮ้ยใครยังไม่มีขวดน้ำไฟแดงไฟแดงไฟแดงเอ้ย what the fuck มึงมาอีกแล้วเหรอมันยิงทะลุช่องได้นะอย่าให้มันเห็นเฮ้ยเฮ้ยอย่าช่องนี้มันยิงทะลุเหรอทะลุครับผมเคยโดนโอ้ชิบหายแล้วแล้วถ้าจะออกจากตรงนี้ยังไงไม่ได้มันออกได้ทางเดียวอ่ะรอเดี๋ยวมันเริ่มเราต้องรอเดี๋ยวเริ่มสนใจเองไปเฮ้ยมีใครโดนนะเฮียโดนนะโดนนะตรงนั้นเดี๋ยวเอาขวดน้ำไปคนละขวดก่อนเอาไปโอ้ยขอบคุณมากเพื่อนขอบคุณครับ thank you หลายไอ้เติ้งแล้วมึงชำแหละศพทำไมอ่ะกูหิวมึงกินเนื้อซอมบี้เหรอมันสับอีกทีนึงได้มันจะเป็นเนื้อสเต็กเหมือนกันโอ้ตายแล้วนี่เรารันทนขนาดต้องมากินเนื้อซอมบี้แล้วคือไอ้เชี่ยนั่นมันก็ยังเฝ้าอยู่มันก็ไม่ออกไปไหนเลยอ่ะเดี๋ยวก็ไปเชื่อเราทันไปยังคุณเป้ไปแล้วโอเคป่ะไหนเราจะฟาร์มตรงไหนต่อดีเมืองนี้เหมือนจะหมดแล้วเลยอ่ะฝนตกด้วยเฮ้ยเอ็นเกจไทยชิบหายกูบอกว่าเนี่ยกูเข้าห้องน้ำก่อนแล้วได้ยินเสียงจากทางคุณดิวอ่ะเอ้ยเอาเลยตามสบายจะยิงใครก็ตามสบายกูขอขี้ก่อนเราจะนั่งขี้กันนะครับท่านผู้ชมครับเนื่องจากว่าผมปวดขี้แล้วครับตอนนี้ฮะนี่ครับขออนุญาตขับถ่ายแป๊บนึงครับเออนั่งขี้แบบสบายใจฟังเสียงนะผู้ชมโอ้โหกูเห็นเป็นก้อนเลยท่านผู้ชมฮะใครที่กินข้าวอยู่ก็ต้องขออภัยด้วยจริงๆครับเอ้ยเข้ามาทำไมขี้อยู่เอาละโอ้คุณพี่ขอโทษจริงๆครับเดี๋ยวโหเข้ามาเยี่ยวด้วยเลยอันไหนอันนี้คือก้อนขี้ผมครับท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวนะทำไมมันบอกว่าอันนี้มันเป็นแมกกาซีนวะเอ้ย SVD ใช้มือวะแมกกาซีน SVD แล้วทำไมมันตกอยู่ที่พื้นวะเนี่ยเออหมดเยี่ยว
อ๋อสงสัยมันดรอปตรงนี้พอดีแน่เลยแล้วพอดีแมกกาซีนเปื้อนขี้ไปด้วยเมื่อกี้ตกกระป๋องแล้วมันฉี่ไปขี้อะไรกันในห้องน้ำเนี่ยคุณออกเดี๋ยวดมอยู่เฮ้ยหุ่นยนต์อยู่ข้างหน้าไอ้ตึ้งเพื่อนเฮ้ยแมกกาซีน AK-47 ครับเก็บไว้ก่อนของดีช่วงนี้ฟาร์มของได้ครับมีอะไรอีกไหมนะไม่มีโอเคเพื่อนไปทางไหนกันต่อดีฝนตกแบบนี้ฟ้ามันจะมืดๆครึ้มๆนะครับท่านผู้ชมฮะตู้พวกนี้ค้นหมดแล้วใช่ไหมหมดแล้วโอเคอ่ะไปไหนกันดีนำไรเติ้งหมดแล้วบีอยู่ข้างกำแพงนะหมดแล้วใช่ปะตรงนี้หมดแล้วถ้างั้นเราไปเมืองไหนอีกดีปะทางไหนก็ได้เพื่อนคิดว่าจะไปไหนออกจากป่าก่อนแล้วกันปะผมมีคำถามยังไงฮะฝนตกอย่างนี้ยืนถ่ายไม่กล้องไม่เปียกครับ ผมเป็นแบบกล้องไฮเทคครับคอนแทคเลนส์ติดไว้อยู่ในตาครับระวังรู้ว่ากล้องปกติเดี๋ยวเชื้อรามันจะขึ้นซะก่อน อ่ะเดี๋ยวเราจะเดินทางออกจากค่ายทหารนี้แหละครับลาก่อนเดี๋ยวมาฟาร์มใหม่นะปากันเถอะไปไหนอ่ะเลยครับเราเดินทางมาถึงแล้วนะท่านผู้ชมไม่ได้ไกลจากค่ายทหารเก่ามากตรงนี้เป็นอะไรอ่ะค่ายทหารเหมือนกันปะวะเหมือนจะเป็นแคมป์เลยอ่ะมันมีรั้วล้อมด้วยมันจะมีพวกหุ่นยนต์ข้างในหรือเปล่าก็ไม่รู้ไอ้แคมป์นี้จำได้แล้วทำไมคือเล่นครั้งแรกกูโดนฝรั่งยิงตรงนี้ตรงนี้เลยเหรอไปเข้าไปข้างในยังปลอดภัยไหมปลอดภัยใช่ไหมปลอดภัยประตูนี้เปิดได้เป้าวันเนี่ยเอางี้ผมมีแผนครับเปิดได้ผมมีแผนว่าคุณคิดเข้าไปก่อนเดี๋ยวทำไมแผนต้องเป็นงี้ด้วยวะโอเคมันยืนมองเฮ้ยพรีเซนเตอร์เอ็นเกตออกดิวิ่งดิเอ๋ดิรอพี่แล้วเอ๋ดิวิ่งโอ้ยมันเห็นแล้วเอ้ยโอ้โหขอออกข้างนอกก่อนแล้วกันนะไม่ไหววะกูหมอบต่ำแล้วเอ้ยมันยิงผมโอ้ยหูยโดนหนึ่งนัดไอ้ชิบหายอย่าโดนหนึ่งนัดนึงนะอย่าโดนหนึ่งนัดนึงนะมึงตายนะโอ้ยหนีเลิกยิงกูได้แล้วไอ้ชิบหายเอ้ยโอเคพลละมั้งพลละโอ้แล้วผมต้องทำไงเนี่ย use bandage ป่ะใช้ bandage เอาโดนยิงเหรอใช้ bandage นะครับใช้แหลกโอเคผมพันผ้าพันแผลก่อนโอ้โหเกือบแล้วอย่าเดี๋ยวผ้าพันแผลเปียกคุณปี้นี่ก็เยี่ยวทั้งวันเลยไส้รั่วหรือเปล่าไม่ใช่ไส้ฮัลโหลกระเพาะเออว่ะไส้มันขี้ไม่ต้องขี้แถมมันนะอ่ะปะผมพร้อมเข้าไปข้างในแล้วไปเถอะรอบนี้ต้องระวังดีๆครับเดี๋ยวนะถ้าเกิดว่าแขนมันขึ้นเป็นแดงๆว่าเจ็บนี่ควรทำไงฮะมีแอสไพรินไหมครับแอสไพรินอยู่ที่เต็นท์นะเดย์อย่างงี้ก็ต้องทนปวดไปก่อนเฮ้ยเติ้งถ้าเจอแอสไพรินก็เย็ดแม่ฝากหยิบให้ด้วยนะเติ้งได้เพื่อนโอเคเจ็บแล้วเนี่ยตอนเนี้ยโอ้โหไอ้เหี้ยหุ่นยนต์ทำไมมันยิงมึงเหรอเห็นมึงได้ไงเฮ้ยคุณเป้ไม่ได้หนีวิ่งไปวิ่งไปตายโอ้โหตายไอ้เชี่ยไอ้สัตว์เอ้ยไม่คือผมเดี๋ยวนะผมไม่ได้โดนยิงต่อด้วยแสดงว่าผมก็รู้เหรอไม่รู้ว่ะโอ้โหใกล้ๆอ่ะเพื่อนมันเลือกเกิดได้นี่เออว่ะมันเลือกเกิดได้นี่เกิดใกล้ๆสุดเลยแล้วมึงมาดูของเลยเพื่อนโอเคผมนอนอยู่ที่ศพนะจะไปเอาของคืนนะท่านผู้ชมฮะเรามาเกิดกันโอ้โหข้างล่างเลยครับเดี๋ยวผมวิ่งขึ้นไปข้างบนก่อนไปเอาของคืนก่อนครับคือถ้าเกิดว่าเราเสีย50พอยต์เนี่ยเราสามารถมาเกิดบริเวณรอบๆได้ครับแต่ถ้าเราเสีย25พอยต์ก็คือจะเกิดแบบแรนดอมเลยไม่รู้จะไปเกิดที่ไหนแล้วก็75พอยต์ก็คือจะกลับไปเกิดที่บ้านแต่ว่าผมยังไม่อยากกลับบ้านครับเพราะว่าจะไปเอาของคืนครับผมจะวิ่งไปหาคุณเป้ตรงนู้นก่อนครับไปนะครับท่านผู้ชมผมก็กลับมาเอาของได้แล้วเรียบร้อยนะครับแต่ดูเหมือนอะไรบางอย่างจะหายไปนะท่านผู้ชมเหมือนว่ากล้องจะหายไปครับใช่ป่าววะใช่เหมือนกล้องหายไปเลยเดี๋ยวถือปืนขึ้นมาก่อนดิกล้องเอคอกเอ้ายังอยู่แต่มันบั๊กอะเกมบั๊กคือไงฮะ
คือมันติดอยู่ที่ปืนแต่ว่ามันเล็งไม่ได้เว้ยงงนะลองดูบุคคลที่สามครับปืนถือกลับด้านป่ะไม่กลับนะปกติน่าจะบั๊กแค่ออกก็น่าจะหายเหรอก็คือเอคอกนี่อาจแต่ผมว่าเอคอกน่าจะไม่อยู่แล้วแหละแล้วเล็งแล้วแม่งเป็นมุมโคตรประหลาดเลยยิงยังไงวะเนี่ยเอคอกพังวะเนี่ยเฮ้ยเพราะผมเคยบั๊กปืนกลับด้านอ๋อแล้วออกเกมเข้าใหม่ก็หายใช่ไหมโอเคท่านผู้ชมครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันพาร์ทหน้าครับสวัสดีครับผม